มีสถานที่ใหญ่มากใจกลางเมืองนะครับคุณผู้ชมที่หลายๆคนเห็นแล้วบอกว่าโอ้โหว้าวมันคืออะไรหนอที่กำลังสร้างอยู่กับแถวแถว Woody World น่ะตรงพระราม9นะครับคุณผู้ชมก่อนทางขึ้นทางด่วนขั้นที่2มันเป็นอาคารใหญ่บึ้มมากแล้วข้างๆก็จะมีลานที่เพิ่งเปิดใหม่ชื่อว่า Oasis ครับซึ่ง Oasis ก็คือสถานที่ที่เราจะจัด S2O นั่นเองในปีนี้แต่อาคารข้างๆที่ชื่อว่า Show DC เนี่ยผมคนเห็นแล้วถามว่าเอ๊ะมันคือห้างหรือเปล่าเอ๊ะมันคือยานอวกาศหรือเปล่าทำไมมันดูใหญ่บึ้มขนาดนี้แล้วข้างในนี่บอกเลยว่าโอ้โหมีหลากหลายมากๆนะครับผมเนี่ยเช้าวันนี้นะฮะเราเชิญพี่ของเรามาแชร์ให้เราฟังเลยดีกว่าว่าสถานที่ที่จัดยิ่งใหญ่ขนาดนี้มันคืออะไรนะครับขอต้อนรับคุณศักดิ์ชัยดิษฐ์คุณตานุวัฒน์อรุณสวัสดิ์ครับพี่ศักดิ์ครับสวัสดีครับพี่ศักดิ์ครับนี่พี่ศักดิ์นี่ใจดีมากใช่ครับนะฮะเราบอกว่าพี่ศักดิ์ผมอยากได้ Oasis เนี่ยมาทำ S2O ต่อครับจัดไปน้องจัดไปน้องได้ข่าวว่าตอนนี้ Oasis เนี่ยมีความคืบหน้าเป็นอย่างมากแล้วในการสร้างเพราะว่ากะว่าจะเปิดช่วง S2O เลยพอดีใช่ไหมถูกต้องครับถูกต้องถูกต้องมันเป็นอะไรที่แบบว่าคิดว่าชีวิตนี้มาทำจริงๆพี่เขาเป็น developer แต่ว่าวันนี้เนี่ยมาทำสถานที่ที่มันเป็นทั้งอาคารช้อปปิ้งเป็นร้านอาหารมันเยอะมากพี่โชว์ DC ตกลงแล้วมันคืออะไรเป็นนิยามพี่จริงๆโชว์ดีซีเนี่ยเป็นนวัตกรรมที่เราคิดมา4ปีนะ คิดมา4ปีมันเป็นการรวมกันของอุตสาหกรรม3อุตสาหกรรมใหญ่ๆ คืออุตสาหกรรมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อุตสาหกรรมเอนเตอร์เทนเมนต์ที่น้องดุ้ยทำอยู่เนี่ยแล้วก็อุตสาหกรรมทางด้านท่องเที่ยวเข้าหากันนะครับฉะนั้นมันอินทิเกรตกันทั้งระบบแล้วก็ฉะนั้นมันก็เป็นอินกรีเดียนที่มาปรุงซุปชามใหม่อะครับสำหรับบ้านเราซุปชามใหม่ที่ใหญ่มะเฮกมากเลยใหญ่มากๆนะใครขับรถผ่านไปอยู่บนทางด่วนสะดุดตาก็จะเห็นเลยด้านซ้ายมือนะครับมันมีหลายสิ่งในนั้นคุณคิดว่าอะไรแล้วมีอะไรบ้างเท่าที่ทราบผมรู้ว่าผมได้ยินมามีเกาหลีอะไรด้วยใช่ไหมพี่อันนี้ชอบมากแล้วก็มีเกี่ยวกับองค์บากเพิ่มเติมมีอะไรอีกบ้างครับคือในโชดิซีเราแบ่งเป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นอินดอร์อีกส่วนหนึ่งเป็นเอาท์ดอร์สองส่วนนะครับอินดอร์เนี่ยเราจะแบ่งเป็นส่วนเอนเตอร์เทนเมนต์ครับ entertainment นี่ตัวใหญ่ๆเลย4ตัวนะครับตัวแรกคือหิมพานต์อวตารหิมพานต์อวตารคือเราอยากจะทำโชว์ดีๆของเมืองไทยครับแต่ว่าเราก็ไม่อยากจะทำโชว์แบบมันล้ำแล้วงิงงองแล้วคนง่วงนอนนะฮะเราก็เอานวัตกรรมทางด้านเอาเทคโนโลยีมาใส่นะครับอันนี้ตื่นแน่นอนแล้วประกาศว่าตื่นแล้วก็เข้าไปเนี่ยดูแล้วสนุกแล้วก็ตื่นเต้นนะครับแล้วก็เอาธีมของหนังอวตารเนี่ยมาผสมผสานซึ่งเราใช้เวลาสร้างมา2ปีกว่าโอ้โหอันนี้เราร่วมทุนกับทาง CMO นะครับทำมาอย่างเต็มที่เลยผมว่าตรงนี้เป็นโชว์ที่เหมือนคนต้องดูอ่ะไม่มาแล้วไม่ดูไม่ได้เด็กๆน่าจะชอบเลยเด็กๆดูได้คนไทยดูได้ฝรั่งดูได้ครับให้ทุกคนที่อันนี้ตอบโจทย์เลยถ้ารับรู้ว่าคุณสามารถพาลูกคุณไปดูหินพระพาวตาร์อย่างที่2คือองค์บากองบาทองบาทองบาทนี่คือจริงๆอยากจะทำโชว์มวยไทยแต่ถ้าเอามวยไทยมาต่อยกันเฉยๆเนี่ยมันก็ไม่สนุกนะมันก็แค่อย่าบอกนะว่าท่านจะเอาช้างมาอยู่ในนั้นด้วยไม่ใช่ว่าเดี๋ยวนักแสดงออกมาช้างกูอยู่ไหนช้างอย่างเดียวเลยคือเราก็คิดว่าต้องทำให้มันมีสตอรี่นะครับเราก็ไปซื้อลิขสิทธิ์จากสหมงคลฟิล์มมาเรื่ององบาทองบาทนี่คือจริงๆคนทั่วโลกรู้จักหมดนะเป็นหนังไทยที่ไปได้ทุกไกลแล้วก็ไปได้ไกลที่สุดแล้วเราก็ร่วมทุนกับทางคุณวินิตนะฮะจาก Fresh Air นะครับแล้วก็ได้ท่านอะไรคุณปัชญาปิ่นแก้วนะครับคุณบอยตะกลเกียรติมาแล้วก็มาลังสรรไอ้ไลฟ์โชว์อันเนี้ยพี่บอยเกี่ยวข้องด้วยเหรอครับมาช่วยกันมันนี่เป็น1ใน3คนเลยแล้วครับที่มาทำแสดงว่ามีการคอลลาโบเรทหรือการร่วมมือกันทำจากถูกต้องหัวโอแกนนำของวงการบันเทิงโอ้นี่ใหญ่มากอันที่3คืออย่างที่3นี่คือ YG ถ้าใครที่อาจจะยังไม่รู้เพราะไม่ใช่ติ่งเกาหลีจะไม่ทราบว่าเป็นค่ายเกาหลีที่ดังมากฟินเป็นค่ายเกาหลีที่ใหญ่ที่สุดของเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับเจ้าของ Big Bang ครับเจ้าของไซที่กำลังสไตล์ของเราเนี่ยนะครับก็มาสร้างเอนเตอร์เทนเมนต์ธีมพาร์คอยู่บนดาดฟ้านะครับเนื้อที่ประมาณ3ไร่ตรงนี้ก็คอมพลีทมากแล้วคนเกาหลีนี่ชอบสุดแล้วครับอย่างที่4คืออย่างที่4คือperformance hall ครับคือเป็นที่จัดคอนเสิร์ตจัดงานหรือถ้าคุณวุฒิจะแต่งงานเนี่ยไปแต่งงานที่นั่นได้สัก2รอบได้ครับเดี๋ยวจะได้ดูล่ะที่นั่นก็เป็นเนื้อที่ประมาณ 6,500 ตารางเมตรบรรจุได้ 5,000 คน
5,000 คน 5,000 คนอันนี้ไม่นับร้านอาหารไม่นับแบบยังไม่รวมเลยครับร้านอาหารข้างละกรมินอาหาร1ฟลอร์ชั้น5ทั้งฟลอร์นะครับมีสินค้าไทยพวกของ SME สินค้าฝากจากคนต่างจังหวัดที่ต้องการจะเอาสินค้ามาขายมาได้เลยนะฮะมาได้เลยเราเปิดการให้คนไทยมาขายของโชว์ดีซีจะเปิดเดือนไหนครับคุณจักรกันยายนกันยายนนี้นี้นะครับนะเตรียมตัวให้ดีจะที่นี่จะกลายเป็นศูนย์กลางเลยแหละครับศูนย์กลางของAEC นี่แหละนักท่องเที่ยวที่มาไทยเนี่ยก็จะต้องแวะมาที่นี่หลังจากมาสนามบินอาจจะมาพักที่นี่ก่อนเพื่อกระจายไปยังสถานที่ต่างๆทั่วกรุงเทพหรือว่าก่อนไปสนามบินเขาก็จะมาพักที่นี่ดังนั้นบอกให้เลยว่าถ้าใครนะมีกิจการที่อยากจะให้คนทั่วเอเชียได้มีโอกาสเห็นหรือสัมผัสแนะนำว่าคุณต้องมาเปิดร้านที่นี่ใช่แล้วครับเพื่อนผมเนี่ยโอ้โหหลายคนเปิดร้านที่นี่กันหมดเลยใช่ฮะไปจับจองพื้นที่กันใหญ่ครับแนะนำโชว์ดีซีแต่นั่นคือเอานั่นคืออินดอร์ส่วนเอาท์ดอร์ด้านข้างคือลานโอเอซิสซึ่งขอบอกว่าเดี๋ยวให้ดูภาพนิดนึงนะครับว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเรามีการปรับพื้นที่แล้วนะครับผมบอกว่าปีที่แล้วตรงพื้นที่ตรงนี้มันมีปัญหาตรงที่ว่ามันเป็นดินโคลนแล้วเราอยากให้คนมาเที่ยว H2O ได้อย่างมีความสุขเราก็เลยบอกว่าเราอยากลาดยางพี่ศักดิ์จัดให้ครับนี่จัดบนตะกอนเป็นป่าแล้วเนี่ยใช่ตะกอนเป็นป่าตอนนี้ปรับเคลียร์พื้นที่แล้วเราจะพัฒนาพื้นที่ถึงขั้นไหนครับพี่ศักดิ์โอเอซิสคือโอเอซิสมันเป็นส่วนที่เป็นเอาท์ดอร์ของโชดีซีนะครับแล้วก็ในส่วนเอาท์ดอร์เนี่ยเราแบ่งเป็น2ภาคนะครับทั้งหมดเนี่ยธีมของมันก็คือเป็นflower garden in the city คือเป็นสวนดอกไม้ในเมืองนะฮะคือแถวนั้นเนี่ยตึกเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแล้วเราก็สร้างทุกอย่างไฮไรส์หมดแล้วก็อยากจะมีอะไรที่มันเป็นปอดที่แท้จริงของกรุงเทพนะครับฉะนั้นเราก็สร้างข้างนอกเนี่ยเป็นสวนดอกไม้ฉะนั้นก็จะมีร้านค้าร้านอาหารส่วนใหญ่นะครับที่มาเปิดแล้วคนก็สามารถจะไปเดินเล่นชิลๆถ่ายรูปกับต้นไม้ได้สบายนะฮะสบายเลยตรงนั้นก็ใครที่สนใจอยากจะเปิดร้านก็เชิญเลยนะครับส่วนอีกฝั่งนึงเนี่ยติดกันเนี่ยนะครับด้านในเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่เป็นอารีนาเราเรียกว่าโอซิสอารีนาส่วนที่น้องรุ่งวดีจัดงาน S2O นะครับแล้วก็คือเราอยากจะดูว่าทำยังไงให้คนที่มาเที่ยว S2O เนี่ยมีความสุขใช่ไหมครับทำยังไงให้มาแล้วไม่เฉอะแฉะเราปรับพื้นทั้งหมดลาดยางมะตอยอย่างดีห้องน้ำติดแอร์ทำห้องน้ำติดแอร์คุณนะครับเนี่ยเต็มนี่งานจะเกิดขึ้น13 14 15เมษายนนี้แน่นอน S2 ของเราที่ Oasis วันนี้จะรู้จักแล้วว่า Oasis และ Show DC คืออะไรอย่าลืมไปจับจองพื้นที่ขายของหรือว่าพื้นที่สร้างร้านอะไรของคุณนะฮะแต่ที่แน่ S2O จะประเดิม Oasis เชิญเลยครับ13 14 15เมษายนนี้เช้านี้ต้องขอบคุณพี่ศักดิ์ที่มาร่วมรายการกับเราด้วยนะครับขอบคุณครับ